เพิ่มแก้มฉีดแฟตด่วนสาวๆหน้าโบนี่เฟสทุกคนพวกหน้าเนื้อน้อยกระดูกเสียเปรียบสุดๆเลยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองดีๆบอกเลยนะโหจะโทรมง่ายหน้าประเภทอื่นๆเลยอะคือนอนน้อยกินไม่เฮลตี้หน้าแบบนี้ไปก่อนเลยน่าจะดูเพลียๆดูล้าๆเราเลยต้องมาฝึกท่ายกเสริมกำลังแก้มกันทุกคนอันที่สองคือฝึกท่านี้ก็ได้เรื่องมุมปากคือปากก็จะไม่ตกก่อนที่เราจะฝึกเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะว่าทำไมเราต้องบริหารกล้ามเนื้อแก้มคือปกติต้องเข้าใจก่อนว่ากล้ามเนื้อแก้มปกติมันมีกระดูกพยุงรองรับบริเวณนี้แล้วพอเวลาเราอายุเยอะใช่ป่ะกล้ามเนื้อตรงนี้มันไม่แข็งแรงนั่นคือเหตุผลที่มันหย่อนคอยแล้วมีริ้วรอยแล้วพอมันมีริ้วรอยบริเวณตรงนี้มันเป็นจุดที่เลือดบริเวณมากเนี่ยมันมากองรวมอยู่ตรงนั้นซึ่งมันทำให้ไม่เกิดการหมุนเวียนไงเพราะการไม่หมุนเวียนเนี่ยมันก็เลยทำให้กล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยมันดูแย่ไปด้วยอ่ะทีนี้การโยคะหน้าเท่านั้นจะเป็นคำตอบในการที่จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็กระตุ้นหลอดเลือดดำให้มันหมุนเวียนได้แหละโอเคปะ